ท่านอาจารย์คะอุเบกขากับสันโดษนี่เหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงท่านเมื่อกี้นี้อาตมาก็ได้กล่าวว่าพุทธศาสนาพุทธธรรมถ้าเรามองเป็นระบบการศึกษาที่สมบูรณ์แบบแล้วมันเป็นระบบองค์รวมฉะนั้นเราถ้าเราดึงธรรมะข้อใดข้อหนึ่งออกจากบริบทละมันจะเข้าใจยากหรือจะเข้าใจผิดไปดีเรื่องของสันโดษเป็นตัวอย่างที่ดีที่แต่ก่อนจำได้ไม่นานละที่มีผู้ใหญ่บอกว่าไม่ควรจะสอนเรื่องสันโดษเดี๋ยวบ้านเมืองจะไม่เจริญคนจะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรทีนี้ถ้าเราดูที่ primary source ก็คือที่พระไตรปิฎกจะปรากฏว่าพระพุทธองค์สอนเรื่องสันโดษเมื่อไหร่ท่านจะต้องมีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งเป็นคู่สมมติบางแห่งจะเป็นคำที่ว่าไม่ขี้เกียจบางครั้งจะเป็นคำว่าขยันพระองค์ต้องการจะป้องกันไม่ให้คนเข้าใจผิดว่าสันโดษคือขี้เกียจสันโดษคือไม่ทำอะไรแต่ว่าพวกคนไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดไปดึงตัวสันโดษออกมาแล้วก็โอ้ถ้าสันโดษแล้วมันก็ไม่ต้องพัฒนาประเทศชาติมาอยู่เฉยๆเหมือนสมัยโบราณ สันโดษนั้นก็มีหน้าที่ที่จำกัดแต่ว่าสำคัญสันโดษนี่มันเป็นเรื่องของวัตถุอันนี้ต้องเข้าใจก็มีคำว่าไม่สันโดษด้วยและพระพุทธเจ้าสอนว่าก่อนที่พระองค์ทรงตรัสรู้คุณธรรมที่ท่านต้องพึ่งเป็นพิเศษคือความไม่สันโดษในผลงานที่ท่านได้มาคือไม่ใช่ว่าพอใจแค่นี้แล้วสบายแล้วหยุดถ้าอย่างนั้นพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เพราะว่าก่อนตรัสรู้ท่านก็สบายมากอยู่แล้วสมาธิท่านดีแต่ท่านบอกว่าต้องทำให้ถึงที่สุดฉะนั้นสันโดษนี่ยังเป็นคู่กับไม่สันโดษในเรื่องของนามธรรมสันโดษในเรื่องของวัตถุธรรมเพื่ออะไรก็เพื่อจิตใจเราจะไม่วุ่นวายจะไม่บั่นบวนจะไม่ตินรนโดยใช้เหตุอย่างเช่นเราก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าหากว่าเราหมวดแต่เปรียบเทียบเรากับคนอื่นว่าโอ้เราก็มีแค่นี้เขาก็มีบ้านที่ใหญ่กว่าเรารถยนต์ที่รุ่นใหม่กว่าเราอะไรก็มันก็เกิดทำให้เกิดความอิจฉาและความไม่สันโดษเป็นหลักนั้นก็ทำให้เกิดความทุจริตก็ได้แล้วก็ถ้าเราคอยจะคิดทำยังไงเนาะจะได้นั่นจะได้นี่จะได้มันก็เสียกำลังคิดกำลังสมองนั้นถ้าเทียบกับการทำงานเพราะว่าทำงานเริ่มต้นนี่ไม่มีสตางค์เลยฮะไปที่ทำงานต้องเดินทีนี้เรามาเกิดความคิดว่าเอ๊ะถ้ามีจักรยานนี่มันจะน่าจะดีจะเร็วกว่านี้สะดวกกว่านี้นั้นเราก็ค่อยเก็บสตางค์เพราะมีสตางค์พอแล้วเราก็ไปซื้อจักรยานไม่ผิดหลักสันโดษแต่ในระหว่างที่เรายังไม่มีสตางค์พอซื้อจักรยานถ้าเราฉลาดนี่เราจะหาความสุขกับการเดินโอ้เดินก็ดีเหมือนกันนะได้บริหารกายนี่ก็รู้สึกดีคือพยายามพิจารณาในข้อดีของการเดินไม่ใช่ว่าหมายความว่าจะต้องเดินตลอดชีวิตแต่ในระหว่างที่ไม่มีกำลังซื้อจักรยานเราจะไปมัวแต่อิจฉาคนที่มีแล้วและคนที่มีรถยนต์ทำไมเพื่ออะไรทรมานจิตใจเราเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็พอเรามีสตางค์ก็เสือจักรยานเออดีกว่าเดินเยอะนะเร็วกว่าแล้วก็ไปบริหารกายเหมือนกันแต่ว่ามีปัญหาฝนตกก็เปียกแล้วก็บางทีก็มีอันตรายไม่บ้างเออถ้ามีมอเตอร์ไซค์นี้จะดีกว่านี้ได้มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถยนต์ก็ดีกว่านี้คือเราก็ค่อยๆแสวงหาวัตถุที่ดีกว่าถ้าเรามีเหตุผลว่ามีการใช้สอยนี่มันสำคัญแต่ถ้าสันโดษหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปอิจฉาใครจะไม่ต้องทุจริตที่จะได้สิ่งที่อยากได้เร็วขึ้นแล้วถ้าสันโดษแล้วจิตใจเราก็จะสงบกว่าแล้วก็มีความสุขทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สมบูรณ์แบบคนเราถ้าเรา
อายุมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วถามว่าช่วงไหนของชีวิตเนี่ยที่เรามีความสุขมากที่สุดหลายคนก็อาจจะบอกว่าตอนแต่งงานใหม่ๆถึงยังไม่มีอะไรฮะก็บ้านเล็กๆรถยนต์ก็ยังไม่มีแต่อายุยังมีความสุขใช่ไหมอันนี้ก็แค่นี้ก็พิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่ว่ายิ่งของยิ่งมากมันความสุขก็จะเพิ่มขึ้นเสมอไปใช่ไหมนั้นอันนี้คือเรื่องของความสันโดษเป็นเรื่องการวางใจไม่เป็นทุกข์ในโลกวัตถุส่วนอุเบกขาอุเบกขาเป็นคำที่มีสองสามความหมายเหมือนกันแล้วแต่คอนเท็กซ์แล้วแต่บริบทแต่ถ้าเราแปลว่าถ้าเป็นความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกเฉยๆคือไม่ทุกข์ไม่สุขแต่นั้นก็ไม่เกี่ยวกับคุณธรรมที่เราต้องการจะพัฒนาอุปเอกขาก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องพรหมวิหารคือพรหมวิหารสี่ข้อนี้ก็เป็นกลุ่มเป็นชุดที่เราต้องพัฒนาพร้อมกันคืออยากให้เขามีความสุขหรือเขาทุกข์เราอยากจะช่วยเขาแต่เมื่อเราช่วยเขาไม่ได้เขาไม่ยอมให้เราช่วยแล้วเขายังพอใจที่จะติดอยู่ในสิ่งนั้นหรือว่าเหตุการณ์ไม่อำนวยทำยังไงมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเราจะอยู่กับคำขับข้องใจหรือว่าเศร้าหรือว่าท้อแท้มันก็เป็นเปลี่ยนตัวเองอีกฉะนั้นเราก็ต้องในเมื่อเรามีจิตที่เป็นกุศลที่จะช่วยแต่ว่าเราไม่สามารถจะช่วยท่านก็ให้อยู่ด้วยอุเบกขาไว้ก่อนอุเบกขาก็คือเป็นตัวแทนของปัญญาปัญญาที่รับรู้ในเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเกิดอะไรเป็นต้นว่ากรรมของคนนี้มันไม่มีอะไรมันยังไม่สุกงอมที่จะให้เราช่วยมันไม่ใช่ว่าอุเบกขาแปลว่าช่างมันเขาเป็นยังไงเราก็พยายามแล้วไม่ได้ผลช่างมันอย่าไปคิดมากไม่ใช่อย่างนั้นคือมันเหมือนกับเกียร์นิวทรัลในรถคือก่อนที่จะเข้าเกียร์นี้ก็ต้องกลับมาอยู่ที่นิวทรัลเมื่อเราแอคทีฟไม่ได้เราก็จะต้องอยู่พาสซีฟแบบพร้อมที่จะทำเมื่อไหร่ที่ได้ที่จะเป็นได้คือมีความพร้อมอยู่แต่ความรู้สึกมันเป็นกลางเพราะว่ายอมรับความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้เหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะทำอะไรได้เพราะฉะนั้นอุเบกขากับสันโดษค่อนข้างจะต่างกันขออนุญาตค่ะขออนุญาตเรียนถามว่าพระไตรปิฎกที่ท่านว่ามีเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วว่าค่ะไม่ทราบจะหาได้จากที่ไหนคะ Amazon ก็ได้คือถ้าจะสั่งทางอินเทอร์เน็ต Amazon แต่โรงพิมพ์ก็เป็นโรงพิมพ์ชื่อ Wisdom Publication ซึ่งจะสั่งตรงจาก Wisdom หรือจะสั่งผ่าน Amazon ก็ได้ผู้แปลก็คือ Bhikkhu Bodhi Bhikkhu B-H-I-K-K-H-U Bhikkhu แปลว่าพระหรือพระภิกษุแล้วก็ชื่อท่าน Bodhi B-O-D-H-I ท่านเป็นนักแปลที่เป็นที่ยอมรับในสมัยปัจจุบันท่านก็แปลมัชฌิมนิกายกับสังยุตนิกายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กำลังทำอังคุตรนิกายคือพระสูตรมันแปลงเป็น5นิกายทีฆนิกายคือพระสูตรยาวทีฆแปลว่ายาวมี30พระสูตรซึ่งก็มีนักแปลคนหนึ่งแปลดีเหมือนกันมัชฌิมนิกายคือพระสูตรที่มีความยาวพอประมาณเป็นมัชฌิมซึ่งมี152พระสูตรในภิกขุโพธิเป็นผู้แปลเรียกว่า middle length discourses แล้วก็มีสังยุตนิกายที่ท่านรวบรวมโดยเอาหัวข้อเป็นหลักคือมันจะมีเล่มหนึ่งเกี่ยวกับการสอนเทวดาเล่มหนึ่งเกี่ยวกับขันห้าเล่มหนึ่งเกี่ยวกับอายตนะอะไรนี้เป็นหัวข้อไปแล้วก็นิกายที่4อังคุตระจะเป็นจะรวบรวมตามหมวดธรรมเล่มหนึ่งธรรมะที่มีข้อเดียวทั้งหมดเล่มที่2ก็เล่มที่มี2ข้อเช่นฮิริโอตัปปะอะไรเล่ม3ที่มี3ข้อ4ข้อ5ข้อแล้วก็นิกายที่5จะเป็นพวกเมทเลตจะมีพวกชาดกพวกธรรมบทเทรกถาเทรีกถาคือกลอนที่
พระอรหันต์ทั้งที่เป็นพระที่เป็นภิกษุณีได้แต่งหลังจากตรัสรู้แล้วอะไรเป็นต้นถ้าเอาหลักที่สำคัญนี้มัชฌิมานิกายนี้จะมีคำสอนสำคัญทั้งหมดที่นี่นะขอบท่านโทษนะผมกราบนมัสการท่านอาจารย์ผมทราบมาว่าท่านอาจารย์ชาเนี่ยท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ท่านอาจารย์เองเนี่ยเรียนธรรมะกับท่านได้ยังไง คือไปตอนแรกก็พูดภาษาไทยไม่ได้แต่ว่ามันก็ดีที่ว่าพวกพระฝรั่งเราไปอยู่กับท่านแล้วก็เลยตั้งใจเรียนภาษาไทยถ้าท่านพูดภาษาอังกฤษอาจจะไม่ขยันอย่างนี้แต่เรื่องการสื่อสารเรามักจะเข้าใจว่าสื่อสารก็เป็นเรื่องภาษาใช่ไหมแต่ที่จริงอาตมาไปกราบท่านครั้งแรกก็เกิดศรัทธาในองค์ท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์ซึ่งจะคิดยังไงเชื่อยังไงก็ไม่รู้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในเวลานั้นแล้วพอเราอยู่ใกล้ท่านมันรู้สึกมีกำลังใจมากก็มีกำลังใจตั้งแต่แรกว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมการบรรลุมรรคผลนิพพานมันไม่ใช่เรื่องในหนังสือมันไม่ใช่เรื่อง 2,500 ปีที่แล้วมันเป็นเรื่องจริงสำหรับคนในสมัยปัจจุบันดังนั้นในเรื่องการที่เราจะศึกษาจะปฏิบัติจะอดทนอะไรอย่างเงี้ยความรู้ในสมองเรียกว่าสิ่งคำสอนนะบางทีก็มีความสำคัญน้อยกว่ากำลังใจความเชื่อว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่มีคุณค่าจริงถึงจะยากจะลำบากก็คุ้มค่าดังนั้นก็อาตมาก็ไม่กี่เดือนก็เรียนภาษาไทยพอฟังเข้าใจได้แล้วมีครั้งหนึ่งที่มีคนไปถามหลวงพ่ออย่างนี้ว่าเอ๊ะหลวงพ่อมีลูกศิษย์ชาวต่างชาติเยอะมีญี่ปุ่นมีฝรั่งเศสมีอังกฤษมีเยอรมันหลวงพ่อพูดฝรั่งเศสได้ไหมหลวงพ่อว่าไม่ได้อังกฤษได้ไหมครับไม่ได้เยอรมันได้ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้แล้วพวกท่านอยู่ได้ยังไงหลวงพ่อชาเลยย้อนถามว่าโยมอยู่ที่บ้านควายมีไหมมีครับหลวงพ่อวัวมีไหมมีครับหลวงพ่อหมามีไหมมีครับแล้วโยมพูดภาษาควายเป็นไหมไม่ได้พูดภาษาวัวเป็นไหมไม่ได้พูดภาษาหมาไม่ได้อ้าวทำไมมันจึงอยู่ได้ทั้งว่ามันเป็นเรื่องการฝึกท่านบอกว่าสอนฝรั่งไม่ยากหรอกเหมือนควายเลยจุงไปจุงมาเดี๋ยวเป็นเองเดี๋ยวเป็นเองด้วยนมัสการพระคุณเจ้าครับได้ฟังอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องเมื่อกี้ที่ว่าอุปนิสัยคนไทยที่เวลาไปเที่ยวกันจีนฉับทัวร์แล้วสามัคคีกันดีมากถึงแม้สามัคคีกันกินเหล้าก็ตามนะฮะแต่เวลาทำงานแล้วไม่เป็นทีมเนี่ยก็อยากจะขอแลกเปลี่ยนหรือว่าปรึกษาอาจารย์นิดนึงว่ามีบางคนเคยบอกว่าเป็นเพราะสังคมไทยสบายสังคมไทยง่ายอะไรก็ได้อยู่ที่ไหนก็มีกินไม่อดอยากซึ่งอาจารย์ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเขายกตัวอย่างมาบอกว่าอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นมีการผ่านความลำบากเช่นมีการเวลาทำอะไรผิดมีการฮาราคิริตัดนิ้วตัวเองอะไรเงี้ยในประเทศบางประเทศซึ่งมีความลำบากบางประเทศหิมะลง8เดือนผจญความลำบากยากเข็นมาก็เลยทำให้คนเขามีความมุมนาอุตสาหะแล้วก็มีความพยายามในการพัฒนาตนเองอาจารย์เองมองว่าสังคมไทยเนี่ยมีความสบายมากเกินไปหรือว่าขาดการกระตุ้นขาดการทนความลำบากอะไรไม่ได้ซึ่งทำให้สภาพของสังคมไทยแบบทำงานเป็นทีมหรือไม่ลำบากอะไรไม่ได้หรือเปล่าฮะอยากจะฟังข้อคิดของอาจารย์ในเรื่องนี้มันก็วิเคราะห์ยากก็คืออาตมา30กว่าปีก็ส่วนมากอยู่ทางอีสานแล้วคนอีสานนี่อดทนมากแล้วก็ชีวิตเขาไม่ง่ายเพราะฉะนั้นคนที่ว่าง่ายอะไรง่ายๆเลยอาจจะเป็นคนบางคนหรือว่าชนชั้นกลางหรือว่าคนในกรุงเทพจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าแต่ตั้งจังหวัดอาตมาว่าวุฒิภาวะของเด็กชาวบ้านทางอีสานเนี่ยค่อนข้างจะสูงถ้าเทียบกับเด็กในกรุงเทพ
พราะว่าเด็กในต่างจังหวัดนะพออายุไม่กี่ขวบเริ่มจะต้องดูแลน้องๆจงทำงานช่วยในบ้านก็จะมีความรับผิดชอบสูงถ้าเทียบกับเด็กกรุงเทพแทบไม่ต้องทำอะไรเองพ่อแม่หรือว่ามีพี่เลี้ยงทำให้นั่นนะอาตมาที่ไม่ค่อยจะอาตมาว่าเรื่องการมีพี่เลี้ยงดูแลลูกเนี่ยก็มีโทษมากเหมือนกันบางทีก็ทำให้เกิดนิสัยเสียเยอะอย่างการที่จะทำความสะอาดจะเก็บข้าวเก็บของนี่ก็ไม่ค่อยจะสอนก็ปล่อยให้พี่เลี้ยงทำให้แต่ถ้าเด็กทางจังหวัดแล้วก็ต้องดูแลของตัวเองมากเกินไปมากกว่านี้แต่เรื่องความชอบสบายที่ไหนคนก็ชอบสบายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ทุกวัฒนธรรมทุกประเทศก็จะมีรุ่นหนึ่งที่รุ่นบุกเบิกที่ลำบากแต่รุ่นลูกรุ่นหลานก็เริ่มจะเสื่อมใช่ไหมแล้วก็ดูประวัติศาสตร์ไหมว่าของโรงของที่ไหนนะมันจะเป็นรุ่นหลานที่ทำลายของรุ่นปู่ย่าตายายฮะก็เป็นเรื่องความประมาทของมนุษย์และสิ่งที่เอาทุกวันนี้สิ่งที่เราถือว่าสิ่งจำเป็นอย่างเช่นตู้เย็นหรือว่าทีวีและพวกนี้เราก็เทียบแม้แต่มหากษัตริย์ร้อยปีที่แล้วก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เรียกว่ารวยที่สุดในโลกก็ถ้าทุกวันนี้เด็กสมัยนี้ก็คงอยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมก็ความต้องการความคาดหวังมันก็เปลี่ยนไปนั้นในพุทธศาสนาพุทธองค์ก็ได้ตรัสคำหนึ่งว่าคันติความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งดังนั้นเราก็ควรจะยกย่องคุณธรรมคือความอดทนคือทุกวันนี้เราถือว่าเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเลี้ยงลูกทุกอย่างมันเหมือนจะมีมุมหมายว่าเพื่อจะไม่ต้องอดทนทำอย่างนี้ทำยังไงเอามันจะง่ายขึ้นจะไม่ต้องลำบากเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากมายเพื่อจะเพิ่มความสะดวกสบายนิดหนึ่งหรือว่าเลี้ยงลูกก็เหมือนกันก็ทำนั้นทำให้เพื่อลูกจะไม่ต้องลำบากเหมือนกับว่าเราไม่เห็นคุณค่าของความอดทนอันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทรมานกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ต้องเห็นว่าความอดทนนี่ก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและเพื่อเป็นการสร้างผู้ที่มีวุฒิภาวะผู้ที่มัชชัวผู้ที่เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของตนได้เราอาจจะขาดไปน้อยหนึ่งเมื่อกี้นี้ที่กล่าวถึงพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านเจ้าคุณพร้อมคุณพรท่านเจ้าคุณประยุทธ์ท่านก็เคยเปรียบเทียบว่าในเมืองไทยเนี่ยมันก็มักจะขาดตัวอุเบกขาเห็นไหมคืออย่างเช่นลูกหรือคนใกล้ชิดหรือลูกน้องคือเขาทุกข์เขาลำบากเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาช่วยเขาแต่เราจะใช้เซนจะใช้อะไรก็ควรจะอยู่ในกรอบของความถูกต้องก็ต้องมีอุเบกขาคือจะช่วยแต่เรื่องนี้ช่วยไม่ได้หรอกเพราะมันผิดกฎก็ต้องมีอุเบกขาไม่ใช่ว่าจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้คนที่เรารักลำบากมันต้องมีขอบเขตเพราะถ้าเราวิ่งเต้นหรือว่าเราใช้เส้นอะไรซึ่งช่วยถ้าว่าลูกทำผิดแล้วถ้าลูกทราบว่าไม่เป็นไรหรอกทำผิดพ่อแม่ก็ช่วยก็ลูกก็ไม่มีปัญญาในเรื่องเหตุผลในเรื่องกฎแห่งกรรมพ่อแม่มีเมตตามากคือรักลูกมากแต่ว่าในด้านปัญญานี่ขาดตกบกพร่องไปเพราะว่าลูกก็ไม่เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบการกระทำเรียกว่าขาดอุเบกขาส่วนฝรั่งบางทีก็อุเบกขามากไปหน่อยคืออะไรๆก็ต้องเป็นไปตามกฎซึ่งบางทีไม่มีความยืดหยุ่นที่จะให้ที่จะยกเว้นที่จะเมตตาในบางกรณีบางทีก็มันเลือดเย็นเกินไปแต่เรื่อง rule of law อันนึงคือหลายคนเนี่ยก็จะเข้าใจว่านี่ก็เป็นของฝรั่งในเมืองไทยนี่ไม่มีวินัยไม่มี rule of law ใช่ไหม rule of law มันไม่ศักดิ์สิทธิ์คนไม่เคารพเหมือนฝรั่งซึ่งที่จริงก็มีส่วนหนึ่งจากวัฒนธรรมของอารยธรรมตะวันตกอารยธรรมตะวันออกก็จริง
แต่ในขณะเดียวกันรากของเราคือพระวินัยสงฆ์เป็น rule of law แท้ๆคือพระบวช1พรรษากับบวช30พรรษานี้ไม่มีคำว่าอภิสิทธิ์พระก็ต้องแม้แต่เป็นพระอรหันต์ต้องรักษาพระวินัยทุกข้อเหมือนกับพระที่เพิ่งบวชใหม่ๆก็ถือว่าเป็นความกรุณาของพระผู้ใหญ่ทั้งที่ไม่จำเป็นต้องรักษาก็รักษาเพื่อเป็นตัวอย่างซึ่งมันก็ดีมากคือพอสมมติว่าพระเราปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งนะมันรู้สึกสบายกิเลสตัวหยาบๆไม่ค่อยปรากฏแล้วเป็นที่เรื่องขอวัดปฏิบัติเล็กๆน้อยๆบางทีรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ไม่เป็นไรมันก็จิตกิเลสก็จะพูดอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีตัวอย่างอย่างเช่นลุงปู่ม่านลุงปู่ชาว่าโอ้ลุงปู่ม่านขนาดลุงปู่ม่านท่านก็ยังรักษาแล้วเราจะไม่รักษาได้เหรอนี่ก็คือความเมตตาของผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างดังเรื่อง rule of law เนี่ยมันมีอยู่แล้วในวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราแต่เราทิ้งมันมีหลายอย่างที่เรากลับมาหาพระวินัยของสงฆ์เราจะโอ้นี่เราเคยคิดว่าเป็นของฝรั่งไม่ใช่อย่างเช่นของสงฆ์นี่มันจะมีหลักความสามัคคีแล้วเรื่องระบบอาวุโสเราก็ทราบระบบอาวุโสแต่มันมีอันหนึ่งคือว่าปวารณาตัวนั่นก็คือว่าเป็นหน้าที่ของพระผู้เป็นลูกศิษย์ที่จะให้ฟีดแบ็กกับผู้ใหญ่ในกรณีที่ผู้ใหญ่ทำอะไรไม่ถูกต้องพระผู้ใหญ่กำลังเริ่มตัวกำลังประพฤติตัวอะไรผิดพระวินัยเนี่ยเป็นพระผู้น้อยควรจะพูดควรจะให้เสียงสะท้อนควรจะให้ฟีดแบ็กแต่ทำไมส่วนนี้เนี่ยมันหาได้ยากมากในสถาบันสงฆ์ของเราในสมัยปัจจุบันมันก็ว่าเรารักษาแต่บางส่วนเรื่องระบบอาวุโสนี่รักษาไว้ดีมากแต่ว่าสิ่งที่เป็น counterbalance ของระบบอาวุโสก็คือระบบปวารณาหรือระบบการให้ฟีดแบ็กกันขาดไปมันจึงเสียสมดุลและสถาบันมันจึงมีปัญหาแล้วก็ไม่ใช่สถาบันสงฆ์อย่างเดียวก็สถาบันทุกสถาบันอย่างเนี้ยเรื่องระบบอาวุโสอาตมาว่าดีแล้วแต่ว่าระบบอาวุโสมันต้องมีขอบเขตเรื่องศีลธรรมแล้วก็เรื่องการสร้างวัฒนธรรมที่ผู้น้อยมีฟอรัมสามารถที่จะให้เสียงสะท้อนกับผู้ใหญ่ทีนี้พอเราเป็นผู้ใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยพวกเป็นผู้ใหญ่ไม่มีใครกล้าบอกไม่บอกก็ไม่กล้าใช่ไหมเราก็ผู้ใหญ่เลยขาดข้อมูลเวลาจะตัดสินก็ไม่ทราบว่ารากหญ้าเป็นยังไงเพราะไม่มีใครส่งข้อมูลถึงข้างบนอันนี้ก็เป็นปัญหาในระบบการบริหารมากกับมัสการหลวงพ่อครับในฐานะที่พวกเราเนี่ยที่มาอบรมเนี่ยมีลูกน้องบริวารกันพอสมควรนะครับในการทำงานนะครับก็อยากจะทราบว่าหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำไหมครับที่เป็นหัวใจหรือหลักสำคัญของการเป็นนักบริหารหรือการเป็นหัวหน้าคนที่ดีครับคือหลักการมันก็มีหลายอย่างสำคัญที่ว่าตัวเราเองต้องเป็นตัวอย่างใช่ไหมคืออย่างที่ว่าการกระทำมันมักจะดังกว่าคำพูดแล้วเราอาตมาจะพูดกับครูว่า you teach what you are มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่พูดเท่ากับความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังคือเราต้องสามารถปลูกฝังศรัทธาเหมือนที่อาตมาเล่าถึงลุงพ่อชาเมื่อกี้นี้พอเรามีศรัทธาในลุงพ่อชาเราพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่ท่านพูดท่านพูดอะไรมันเข้าถึงใจจริงๆเพราะเรามีความเชื่อในตัวท่านไว้ก่อนนั้นในการเป็นผู้ใหญ่นี่เราก็ต้องสร้างความเคารพและความรักบางทีก็สามารถปลูกฝังให้ลูกน้องเคารพเกรงขามแต่ว่าไม่มีความรักถ้าจะให้ดีก็คือต้องทั้งสองอย่างใช่ไหมทั้งถ้าเราทั้งรักทั้งเคารพผู้ใหญ่ฮะมันก็อยู่กันได้ดี
ก็ความเป็นกลางนี้ว่าสมัญญตาแล้วพุทธเจ้าท่านสอนว่าการไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังการที่ว่าสม่ำเสมอกับคนทุกคนแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการประจบประแจงการสอพลอให้ทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นกลางเรายุติธรรมกับคนทุกคนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญมากคือความพอดีระหว่างการที่ให้ความอบอุ่นและการ การรักษาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมนี่ยากบางทีก็เหมือนกับว่าชาวนายอยากจะเป็นที่รักของลูกน้องทุกคนบางทีสนิทสนมเกินไปก็เลยขาดความเคารพแต่บางทีก็วางตัวห่างเกินไปเย็นเกินไปเลยก็ขาดความรักเพราะฉะนั้นการหาความพอดีนี่ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนมัสการพระคุณเจ้าดิฉันกราบเรียนขออนุญาตสองคำถามนะคะคำถามแรกก็คือว่าอยากทราบว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าจิตวิญญาณแล้วก็สติปัญญาเนี่ยจะเหมือนกับคำของภาษาอังกฤษที่ว่า spirit แล้วก็ wisdom แล้วก็ virtue หรือไม่คำถามที่สองก็คือว่าผู้ที่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยในการที่จะไปพัฒนาถึงขั้นสุดท้ายของความมุ่งหมายเนี่ยก็คือสติปัญญาเนี่ยมันจะแตกต่างหรือเหมือนกับคนที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธหรือคนที่ไม่มีศาสนาในการที่เขาจะแสวงหาพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเขาคือเนี่ยตั้งคำถามไม่ทราบว่าผู้ขึ้นชาติจะเข้าใจหรือเปล่า คืออยากทราบว่าคนที่เป็นศาสนาพุทธกับคนที่ไม่ได้เป็นศาสนาพุทธเนี่ยแต่มีความมุ่งหมายในการพัฒนาตนเองเนี่ยในที่สุดแล้วปลายทางเนี่ยจะไปถึงที่เดียวกันไหมและสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันหรือว่าเป็นสิ่งซึ่งแตกต่างกันข้อแรกเรื่องการแปลศัพท์บางทีก็มันก็ยากเหมือนกันเพราะว่ามีหลายสำนวนแล้วอย่างเช่นคำว่าจิตวิญญาณที่เดิมนี่ในปาลีเนี่ยจะไม่คำใช้คำสองคำนี้อยู่แล้วก็เป็นภาษาไทยไม่ใช่ปาลีก็มีจิตหรือวิญญาณก็มีความหมายที่แตกต่างกันนิดหน่อยนั่นคำว่าจิตวิญญาณ ไม่แน่ใจว่าความเป็นมาอาจจะเป็นการปัญญาศัพท์ใหม่เพื่อจะแปลคำว่า spirit ก็ได้บางทีมันก็กลับไปกลับมาอย่างนี้พอเราไปเจอศัพท์ของฝรั่งไม่รู้จะแปลยังไง spirit แปลว่าอะไรแล้ว holy spirit อะไรมันก็ไม่มีในศาสนาหรือว่าของเราแล้วก็พยายามจะหาศัพท์ที่พอจะเข้ากันได้เพราะนั้นจะใช้จิตวิญญาณก็โอเคแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังว่าความหมายอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าคือฝรั่งจะใช้คำว่า spiritual มากspiritual need spiritual path spiritual อะไรซึ่งก็หมายถึงว่าการพัฒนาตัวเองและการที่จะพยายามเจริญในสิ่งดีงามทั้งหลายก็จะเรียกร่วมๆกันเรียกก็เป็น spiritual เหมือนกับว่าเรามี physical need มี emotional need มี spiritual need เป็นต้นนั้นจิตวิญญาณก็โอเคเรื่องของสติปัญญาก็เช่นเดียวกันมาเป็นศัพท์ที่เราบัญญัติขึ้นมาในภาษาไทยด้วยเอาปาลีสองคำมาประกอบกันเข้าซึ่งเดิมนี้เราจะไม่ใช่ร่วมกันอย่างนี้ ตอนหลังก็สติปัญญามันก็ใช้แปลภาษาอังกฤษว่าอะไรฮะว่า intelligence หรืออะไรก็มันก็แล้วแต่ต้องเข้าใจว่าสติเป็นศัพท์เทคนิคในทางพุทธศาสนาปัญญาเป็นศัพท์เทคนิคซึ่งในอารยธรรมตะวันตกนี่ไม่มีที่เดียวมันไม่ตรงกันที่เดียวแต่ว่าก็อันนี้นอกเรื่องนิดหน่อยจะเล่าว่าทุกวันนี้สติเนี่ยส่วนมากเราก็จะแปลว่า mindfulness ตอนนี้ mindfulness นี่มันฮิตมากในเมืองนอกในตอนนี้เพราะว่า
มันมีสองอย่างที่กำลังมีชื่อเสียงมากก็เรียกว่า MBCT กับ MBSR ความเป็นมาก็คือในการบำบัดคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็น depression นะแต่ก่อนนี้ใช้วิธีของฟรอยด์ส่วนใหญ่พวกจิตบำบัดนะฮะฟรอยด์นี่ก็จะถือว่าความซึมเศร้าเป็นความเก็บกดความโกรธเพราะฉะนั้นนักจิตบำบัดจะพยายามให้คนแสดงความโกรธออกมาก็พ้นออกมาก็ไม่เป็นที่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ความคิดของฟรอยด์นี่ใช้ไม่ได้หลายเปอร์เซ็นต์แต่ตอนหลังนี่ก็มีของใหม่เรียกว่า cognitive therapyCognitive therapy นี่มันเกิดประมาณ 30-40 ปีที่แล้วแล้วหมอที่เป็นผู้คิดขึ้นมาก็ถือว่าผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้านี่มักจะมีความคิดบางอย่างซ้ำซากความคิดบางประโยคที่ว่าตกร่องแล้วก็จะพยายามให้คนไข้ไปจับความคิดที่ตกร่องแล้วก็ไปแก้ตรงนั้นทฤษฎีก็ใช้ได้แต่ว่าในผลเนี่ยวิธีการเนี่ยมันยากนั้นก็มีคุณหมอคนหนึ่งชื่อจอห์นคาแบตซินที่แมสซาชูเซตส์มีเป็นชาวแต่พยายามเอาหลักการฝึกสติมาใช้กับคนที่เป็นโรคเรื้อรังที่มีเวทนารุนแรงที่การรักษาอย่างอื่นไม่ได้ผลแล้วก็ทำโปรแกรมอยู่ที่แมสซาชูเซตส์ฮอสพิทอลซึ่งได้ผลดีมากเป็นการสอนหลักเจริญสติง่ายๆสำหรับคนที่มีเวทนารุนแรงเป็นโปรแกรมที่ว่า MBSR Mindfulness Based Stress Reduction ได้ผลเป็นที่ยอมรับทั่วไปทีนี้เขาก็เรียนรู้จากหมอคนนี้แล้วก็มาประยุกต์กับ Cognitive Therapy เป็น Mindfulness Based Cognitive Therapyแล้วเมื่อปีที่แล้วก็มีการวิจัยใช้เวลานานแล้วพิสูจน์ได้เลยว่าในการรักษาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรัง MBCT ได้ผลมากกว่ายามากกว่าวิธีอื่นมากทีเดียวแบบเทียบไม่ได้อัศจรรย์ฉะนั้นตอนนี้เรื่อง MBCT เป็นข่าวที่ทำให้คนสนใจเรื่อง mindfulness มากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพักที่วัดก็ไม่เจอคุณหมอคนหนึ่งเป็นชาวพม่าทำงานกับคนที่เป็นโรคเอสก็เล่าว่าพวกที่มีผู้หนึ่งที่เกี่ยวกับการวิจัยเรื่องกับ MBCT นั้นตอนนี้เป็นอาจารย์สอนกำลังทำหลักสูตรสอนสติให้เด็กอาตมาจึงเดินทางไปโรงเรียนแห่งนี้ที่เคนต์ที่อังกฤษเป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงของอังกฤษชื่อ Tunbridge School แล้วซึ่งโยมอาจจะไม่ทราบว่าโรงเรียนนี้ยังมี A level ในบุตติซึมด้วยครับเมืองไทยยังไม่เห็นที่ไหนที่แล้วหมอครูคนนี้ก็สอนสติเขาเป็น8ภาค2เดือนอาทิตย์ละภาคประมาณ1ชั่วโมงสอนตั้งแต่เรื่องทฤษฎีว่าจิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้เรื่องการเจริญสติง่ายๆเรื่องการอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็เอาเรื่องในหนังเอาเรื่องจากนั้นจากนี้เพื่อให้มันสนุกอันนี้ก็กำลังทำหลักสูตรซึ่งหวังว่าปีหน้าจะเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจะสอนในโรงเรียนอังกฤษทั่วประเทศทีนี้ครูก็เล่าให้อาตมาฟังว่าเนี่ยถ้าจะไปเป็นที่ยอมรับของสังคมต่างประเทศนี้เราก็ต้องตัดภาษาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาออกไปแล้วก็ผูกแต่ภาษาธรรมชาติภาษาเกี่ยวกับเรื่องจิตใจโดยตรงดังนั้นไม่ต้องใช้คำว่าพุทธศาสนาเดี๋ยวถูกปฏิเสธไปทีนี้ก็สำหรับพวกเราที่จะไปต่างประเทศจึงอยากให้ทราบด้วยว่าทุกวันนี้อิทธิพลของพุทธศาสนาแพร่หลายมากโดยเฉพาะในระบบปัญญาชนแต่หลายคนที่ทำงานถึงจะเป็นชาวพุทธจะพยายามงดการใช้ภาษาทางพุทธศาสนาเพื่อจะได้เข้าถึงผู้ที่นับถือศาสนาอื่นแต่หลักการนี้ก็หลักการของเราอยู่ดี
คำถามข้อที่สองก็คือในระบบการศึกษาของพุทธศาสนาเป็นระบบองค์รวมถ้าเราจะปฏิบัติเป็นบางข้อก็ได้ผลอาจจะได้รู้สึกสงบสบายเรื่องคุณธรรมความเสียสละความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์การซื่อสัตย์เกิดได้แต่เมื่อไม่ได้ปฏิบัติเป็นระบบองค์รวมและไม่มีจุดมุ่งหมายในการบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าดังนั้นพระอริยเจ้าจะมีเฉพาะในพุทธศาสนาแต่ในศาสนาอื่นมีคนดีมากเราก็รู้จักกันใช่ไหมคนหลายคนแต่ความดีของเขามันจะไม่ถึงจุดที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หนึ่งเพราะว่าไม่ใช่เป้าหมายแล้วก็สองเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าการพัฒนาชีวิตในระดับสูงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่จะต้องมีส่วนประกอบเป็นขั้นเป็นตอนมันละเอียดลึกซึ้งมากและถ้าไม่มีอาจารย์สอนไม่ทำถูกต้องตามหลักมันจะไม่ลุดพ้นแต่ว่าจะได้ผลดีมากคือทุกวันนี้ชาวคริสต์ทั่วโลกเนี่ยก็เอาวิธีฝึกจิตของพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ถ้าไปในวัดอาตมาไปในวัดเมชีคริสต์ในยุโรปจะมีห้องนั่งสมาธิจะมีเหมือนกับในพุทธก็จะนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิอะไรทำอะไรเพียงแต่ว่าเขาแบบเปลี่ยนจากพุทธเป็นของเขาเพราะว่าในศาสนาคริสต์จะขาดเรื่องภาคปฏิบัติวิธีฝึกจิตเขาก็ไม่มีเป็นระบบหรือเป็นระเบียบฉะนั้นเขาก็ยอมรับว่าเป็นจุดอ่อนเขาแล้วเขาก็มาศึกษากับเราแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับเขาซึ่งก็ได้ผลที่ดีมากแต่ว่าตราบใดที่ยังมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรนี้มันจะขาดเรื่องสมาธิและความเห็นชอบแล้วมันจะไม่ถึงขั้นที่จะเกิดปัญญาตรัสรู้นมัสการพระอาจารย์นะอยากกลับเรียนถามความเห็นพระอาจารย์นะครับเกี่ยวกับการที่ศาสนาคริสต์มีการเผยแผ่ศาสนาของตนอย่างแข็งขันและเป็นระบบนะครับเช่นมีการส่งมิชชันนารีไปประเทศต่างๆทั่วโลกมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ดนตรีและสอนศาสนานะครับเก็บค่าเรียนเนี่ยถูกมากแล้วก็โน้มน้าวคนมาเรียนให้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์แล้วนี่เพราะว่าทางศาสนาคริสต์เนี่ยมีเงินสนับสนุนมากแล้วก็ผมขอยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับคือในระหว่างที่ประจำการอยู่ในแอฟริกาใต้นะครับอินไทยคนหนึ่งก็ถูกศาลตัดสินจำคุกในคดีค้นยาเสพติดนะครับในระหว่างติดคุกอยู่นี่ก็มีมิชชันนารีไปเยี่ยมบ่อยมากท้ายที่สุดอินไทยคนนั้นก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ก็รู้สึกว่าทางศาสนาคริสต์เนี่ยแอคทีฟมากขณะที่ทางศาสนาพุทธเนี่ยค่อนข้างจะแพสซีฟนะครับคือมิชชันนารีแอคทีฟเรื่องภาษาคือพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสเราถือว่าการที่จะพยายามบังคับและชักชวนให้คนเปลี่ยนศาสนาเป็นพุทธมันก็เป็นการเปลี่ยนการไม่เคารพในความเชื่อถือของเขาหลักของพุทธศาสนาคือเราพร้อมที่จะแบ่งปันหรือที่จะให้แต่ว่าความริเริ่มต้องมาจากผู้ศึกษาอย่างเช่นอาตมาจะเทศต้องมีคนนิมนต์ก่อนแล้วไปต่างประเทศเราก็จะไปไหนก็ต้องมีคนนิมนต์ไปก่อนแต่ว่าการที่พระสงฆ์แล้วนี่ใส่ครองผ้าเหลืองนี้มันจะมีคนเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยว่าโอ้ท่านเป็นพระในพุทธศาสนาฉันสนใจเรื่องนี้ก็คือแต่ว่าความสนใจต้องมาจากเขาก่อนไม่ใช่ว่าเราจะไปเคาะประตูหรือที่จะยัดเยียดแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้คนหลายคนนึงชอบพุทธศาสนามากแล้วก็รังเกียจพวกมิชชันนารีทีนี้คนเราต้องการอะไรจากศาสนานี่เราก็ต้องคือเราถือว่าจุดเด่นของพุทธศาสนาคือภาคปฏิบัติวิธีที่จะฝึกตนให้พัฒนาตนให้เป็นทางให้อย่างได้ผลจริงๆแต่ว่าคนส่วนมากในสมัยปัจจุบันนี้เขารู้สึก
วาเวเขารู้สึกขาดที่พึ่งเขาต้องการมีเพื่อนฉะนั้นศาสนาคริสต์จะเก่งในเรื่องนี้ที่จะให้คนที่รู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวไม่มีใครสนใจไม่มีเพื่อนเขามีคนที่หวังดีต่อเขามีคนที่ให้ความสำคัญเขาชวนไปร้องเพลงไปอะไรมันก็เป็นผลทางถ้าพุทธศาสนาเรามองเป็นผลทางสังคมมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราละเลยในเรื่องสังคมเราปล่อยให้ความอบอุ่นทั้งสังคมนั้นกำลังห่างเหินปัญหาทั้งสังคมคนมีรู้สึกว่าเวเนี่ยก็เปิดช่องให้ศาสนาอื่นมาเผยแผ่ได้อย่างเช่นบางซอยทางสุขุมวิทเนี่ยก็จะชาวคริสต์ก็จะเช่าห้องแถวแล้วก็เปิดตลอดแล้วพวกเด็กอีสานที่ทำงานเนี่ยเขาอยู่ในบ้านเจ้านายนี่เขาว่าเวเขาคิดถึงบ้านเขาเหงาเขาไม่มีเพื่อนเขารู้ว่าเดินที่ปากซอยโอ้ก็มีร้องเพลงมีอะไรมีเล่าเรื่องพระเยซูมันอบอุ่นดีมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นเรื่องคำสอนพุทธศาสนานี่มันอาตมาว่ามันดีแล้วแต่ว่าเรื่องการที่เราจะเปลี่ยนรูปแบบหรือว่ากิจมีกิจกรรมอะไรที่จะให้ความอบอุ่นความเป็นมิตรกับคนที่ว่าเวในระบบสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะในกรุงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังปกพร่องอยู่อาตมาว่า เรื่องการเผยแผ่ในพุทธศาสนาเป็น เมืองไทยเป็นประเทศที่เปิดอย่างไม่มีที่ไหนในโลกที่จะใจกว้างเท่าคนไทยและไม่เคยมีประวัติศาสตร์ที่เราเคยเบียดเบียนศาสนาอื่นเลยเรื่องศาสนาเขาก็เถอะว่าโอ้แล้วก็ขอเรียกร้องสิทธิอะไรต่ออะไรแต่พอเขาได้สัก 30-40% 50% ก็เปลี่ยนเลยนะอย่างเช่นที่เกาหลีไม่ทราบได้ทราบไหมว่าปัญหามากคือผู้ว่าเมืองโซลพอรับตำแหน่งไม่ใช่เป็นประธานาธิบดีบอกว่ามีความมีพันธิฐานมีความหวังว่าจะสามารถ convert ข้าราชการทั้งหมดให้เป็นคริสต์ในระหว่างที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เมื่อปีที่แล้วเขามีแผนที่ท่องเที่ยวของเมืองโซที่เขาปรับปรุงใหม่ชาวคริสต์เป็นคนทำวัดทั้งหลายที่อยู่ในโซนี่ลบออกเลยฮะแผนที่ท่องเที่ยวไม่มีที่ของพุทธมันถึงขนาดนี้แล้วทั้งกดดันต่างๆซึ่งอาตมาว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจคณะเมืองไทย 90% แล้วสมมติคึงคันที่ว่าทั้งปากใต้ก็มีการก่อการร้ายมีการฆ่าคนเพียงเพราะเป็นพุทธเท่านั้นไม่ใช่ทำความผิดอะไรแต่มันไม่มีเมืองไหนไม่มีที่ไหนในเมืองไทยที่ชาวอิสลามต้องกลัวว่าออกนอกบ้านอันตรายถ้าเทียบกับประเทศอื่นนี่มันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์และน่าภูมิใจมาก แต่ในขณะเดียวกันอาตมาถือว่าเราก็ควรจะมีขอบเขตคือพวกนี้ก็มีหน้าที่เขาจะพุชถ้าเราไม่มีพุชแบ็กเลยและบางทีอันตรายเขาจะขอแล้วก็จะขอถ้าเราเกรงใจไม่อยากมีเรื่องเรียกว่ากลัวเขาจะหาว่าเราไม่ยุติธรรมบ่อยมันอันตรายยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องป้ายสีเหลืองที่ติดตามถนนหนทางทั่วประเทศไทยซึ่งทราบว่าด้วยว่าเข้าใจว่าเป็นสำนักเป็นโปรเตสแตนต์แน่นอนมันไม่ใช่คาทอลิกเพราะว่าคำขวัญนี้เป็นโปรเตสแตนต์ไม่ใช่คาทอลิกบางคนก็บอกว่าเป็นสำนักเกาหลีที่อยู่เชียงใหม่แต่เราไม่ทราบแต่ว่าในเมื่อการติดป้ายอย่างนี้ทั่วประเทศไทยนั้นอยู่ในที่ที่ผิดกฎหมายคำถามเขาว่าทำไมไม่เก็บมันไม่ได้เกี่ยวกับความเสรีทางศาสนาเขาต่างหากที่ละเมิดสิทธิของคนอื่นถ้าเป็นเมืองนอกไม่มีทางที่จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ถ้าดูสิถ้าเราไปติดที่เท็กซัสหรือที่อเมริกามันจะเป็นเรื่องขนาดไหนถูกฆ่าคนที่ไปติดไว้เพราะฉะนั้นอาตมาว่านี่จุดอ่อนของเมืองไทยว่าสิ่งที่ดี
คือความเกรงใจความใจกว้างถ้าไม่มีหลักยืนบางอย่างแล้วคนอื่นก็จะเปรียบที่จะเอาเปรียบใช้เรื่องจะเป็นเรื่องการสร้างมัสยิดหรือจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่แบบผิดกฎหมายและผิดหลักศีลธรรมบางอย่างที่จะใช้เครื่องล่อและจะให้รางวัลที่จะเปลี่ยนศาสนาถ้าว่าคุณอยากจะเผยแพร่ศาสนายินดีไม่รังเกียจแต่คุณมาในประเทศนี้คุณก็ต้องเคารพเจ้าของบ้านแล้วก็อย่างนี้เรารับไม่ได้นะถ้าพูดอย่างนี้เขาก็น่าจะรับได้แต่ถ้าว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรมันอาตมาว่ามันไม่ถูกต้องนะมรสการพระคุณเจ้าครับอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับผมอยากจะขอคำแนะนำจากพระคุณเจ้าเรื่องการฝึกจิตให้ได้ผลด้วยตัวเองนะครับครับ ก็ที่พูดตอนว่าการฝึกจิตนี้จะได้ผลในเมื่อส่วนอื่นของชีวิตก็สอดคล้องกับการฝึกจิตหมายถึงว่าเรื่องของการรักษาศีลเรื่องการที่จะพยายามรู้ตัวในชีวิตประจำวันแต่สำหรับการฝึกจิตและการทำสมาธิความสม่ำเสมอต่อเนื่องเนี่ยเป็นหลักสำคัญแล้วก็แนะนำว่าถ้าจะทำทุกวันในเช้านี่จะดีมากคือถ้าทำก่อนนอนทำก่อนนอนเลยมันเหนื่อยแล้วก็กลายเป็นสักแต่ว่าทำพอเป็นพิธีว่าบางทีก็ง่วงไปหลายก็หลับไปก็เลยไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่แต่ถ้าทำตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดนะก่อนจะออกไปทำงานอะไรหนึ่งก็คือพึงหลับพักผ่อนเรียบร้อยแล้วสองมันเงียบๆมันยังไม่มีอะไรแต่ที่สำคัญคือพอเราทำไปแล้วเราก็พยายามติดตามผลประเมินผลในชีวิตประจำวันถ้าเราเห็นว่าวันไหนเราทำสมาธิดีโอ้ตอนเช้ารู้สึกเยือกเย็นรอบข้ออดทนไม่หงุดหงิดไม่รำคาญมีเมตตาจิตใจเราดีเขาก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของการทำสมาธิมันมีผลจริงเราก็จะอยากทำต่อันนั้นก็สำคัญมากหลักการของครูบาอาจารย์สำคัญก็คือขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำคือไม่ทำเฉพาะเวลาเรารู้สึกขยันก็ทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเริ่มต้นไม่ต้องทรมานมากก็ควรจะปฏิบัติแบบถึงแม้ว่าไม่สงบก็ยังรู้สึกเอนจอยอยู่ยังรู้สึกเป็นส่วนสำคัญของชีวิตอยู่ที่ไม่อยากให้ขาดแล้วเรื่องเวลามันก็ค่อยๆเพิ่มแล้วแต่โอกาสถ้ามีโอกาสที่จะเข้าคอร์สซึ่งทุกวันนี้ก็มีหลายสถาบันก็หลายวัดที่เขาทำคอร์ส3วัน4วัน7วันซึ่งจะปลีกตัวออกจากความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยมาทำต่อเนื่องสัก7วันเพื่อจะได้หลักแล้วก็เอาไปใช้ที่บ้านต่อไปนั่นจะดีมาก อย่างหนึ่งการที่มีเพื่อนที่มีความคิดเหมือนเราและที่มีความต้องการแล้วก็ได้เพาะปากการนั่งสมาธิด้วยกันเป็นระยะบางทีเมืองนอกก็เป็นอย่างนี้ไม่ค่อยมีพระบางทีเมืองหนึ่งอาจจะมี 2-3 คน4คนก็นัดกันอาทิตย์ละครั้งไปทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิในบ้านคนใดคนหนึ่งหรือว่าอยู่ที่สถานทูตหรืออยู่ที่ไหนก็มี 3-4-5 คนก็นัดกันอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์หรือวันพระหรือวันอุปสมบทไปนั่งสมาธิกันก็เป็นกำลังใจถ้าเราทำคนเดียวบางทีเราก็ท้อแท้เหมือนกันนะนี่สำหรับวิธีการก็แนะนำว่าสำหรับผู้เริ่มต้นในการนับลมหายใจเป็นวิธีที่ดีการนับลมหายใจก็คือหายใจเข้านับ1หายใจออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5พอถึง5แล้วก็ตั้งต้นใหม่1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6แล้วก็ตั้งต้นใหม่แล้วนับ1ถึง7ตั้งต้นใหม่1ถึง8ตั้งต้นใหม่1ถึง9ตั้งต้นใหม่1ถึง10อันนี้ก็คือ1รอบคือถ้าเผลอนี่ต้องเริ่มตั้งแต่1ถึง5แต่พยายามให้มีสติตลอด1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถือว่า1รอบแล้วจาก1รอบก็เป็น2รอบเป็น3รอบวิธีนี้ดี
สองข้อขอดีอีกสองข้อสำคัญหนึ่งเมื่อเราเปลี่ยนว่านับถึง5ถึง6ถึง7ถ้าเผลอจะรู้ตัวเร็วเพราะว่าถ้าสมมุติพุทโธมันที่หลอกตัวเองนะพุทโธพุทโธมันเพลอแล้วก็พุทโธต่อแล้วก็หลอกตัวเองว่าอยู่กับพุทโธตลอดนะแต่ถ้าเรานับลมหายใจแบบนี้เพราะเรานับจำไม่ได้ว่ากำลังนับถึง6หรือนับถึง7หรือนับถึง8ซึ่งมันเป็นวิธีที่จะรู้ตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่สามารถหลอกตัวเองแต่ที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือว่าอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นคือความท้อแท้ใจว่าทำไม่ค่อยได้ผลเหมือนเดิมยังไงก็ไม่ได้ผลทีนี้ถ้าเราหนับเนี่ยเราก็มีเป้าหมายที่เราสามารถวัดความเจริญเราได้ถึงเริ่มแรกนี่แม้แต่รอบเดียวนี่ก็ทำไม่ค่อยได้แต่ทำไปทำมาหนึ่งรอบได้พอต่อมาสองรอบสามรอบก็มีกำลังใจว่าไม่ลือวิสัยเราก็ทำได้ทีนี้เมื่อถ้าเราได้สามรอบแล้วสติก็ค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วก็ไม่ต้องหนับแล้วมันหนักมันเบื่อก็อยู่กับการสัมผัสของลมหายใจก็เลือกจุดไหนจุดใดจุดหนึ่งที่การสัมผัสของลมหายใจชัดจะอยู่ในโพรงจมูกอยู่ปลายจมูกอยู่ริมฝีปากอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันอยู่ที่เรารู้สึกสบายแล้วก็อยู่ดูลมหายใจตรงจุดนั้นต่อนี่ก็หลักเบื้องต้นของการฝึกจิต